สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ Good evening วันนี้นะคะครูพิมพ์ก็มีตัวอย่างนะคะของประโยคมาฝากนักเรียนเช่นเดิมนะคะซึ่งเป็นประโยคที่ครูพิมพ์คิดว่านะคะนักเรียนจะต้องได้ใช้แน่นะคะเพราะว่าเมื่อนะคะนักเรียนไปทานอาหารเนี่ยเพราะว่าครูพิมพ์เคยเจอมาอย่างครั้งที่แล้วเคยเล่าให้กันฟังนะคะว่าเมื่อเวลาเราไปทานอาหารไกลกับเพื่อนชาวต่างชาติหรือว่าไปกับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักหรือว่าคนที่เรารู้จักนะคะเราก็จะได้คุยกับเขาได้ในโต๊ะอาหารในร้านอาหารนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการอึดอัดนะคะแล้วก็เพราะว่าที่โต๊ะอาหารนะคะมันรู้สึกว่าเราต้องพูดอะไรสักอย่างถูกไหมคะนักเรียนถ้าสมมุติเราไปเราก็ไปกินเพราะว่าจุดประสงค์ของการไปทานอาหารกับคนอื่นก็คือไม่ได้ไปทานไปอย่างเดียวถูกไหมคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะโซเชียลด้วยก็คือเป็นการเข้าสังคมอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกพูดนะคะซึ่งสถานการณ์วันนี้นะคะซึ่งครูพิมพ์มีหลายสถานการณ์นะคะมาฝากนักเรียนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราลองสถานการณ์คือสิ่งสำคัญเลยก็คือเมื่อเราไปทานอาหารนะคะกับชาวต่างชาตินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามากันแล้วนะคะก็วันนี้ครูพิมพ์อยู่ไกลจอนิดนึงถ้ามีคำถามยังไงเดี๋ยวครูพิมพ์ตอบทีหลังนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะนักเรียนทุกคนที่ดูใน YouTube ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็จะลง YouTube ให้นักเรียนนะคะหลังจากไลฟ์สดเสร็จแล้วก็จะลง YouTube ให้ทุกครั้งนะคะนักเรียนท่านไหนที่ดูใน YouTube นะคะก็ดูใน YouTube ได้เลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่านักเรียนนะคะอยู่ใน YouTube นะคะต้องการความรู้เพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถติดตามนะคะที่เพจของครูพิมพ์ได้เลยที่ Learning Tree นั่นเองนะคะแล้วก็ครูพิมพ์ฝากนิดนึงนะคะใครที่ต้องการเรียนคอร์สเลเวล1นะคะคอร์สเลเวล1กับครูพิมพ์ก็รับเพิ่มอีกเพียง5คนนะคะ5คนเท่านั้นนะคะก็จะเต็มแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากรับเยอะเกินไปนะคะเพราะครั้งนี้เนี่ยตั้งใจนำเนื้อหาแล้วก็ตั้งใจทุกครั้งนะคะนักเรียนแต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษหน่อยเพราะว่าครูพิมพ์ทำคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะออกแบบใหม่ล่าสุดให้นักเรียนได้ทั้งฝึกฟังฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากรับนักเรียนเยอะก็รับจำนวนจำกัดนะคะแต่ว่าก็อีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็จะเปิดรับสมัครอีกค่ะใครไม่พร้อมช่วงนี้ก็สามารถนะคะรอครั้งต่อไปได้ค่ะทุกๆครั้งที่ครูพิมพ์ไปทานอาหารนะคะกับแฟนหรือว่ากับเพื่อนชาวต่างชาตินะคะจะนำคำถามนะคะที่ครูพิมพ์ได้ใช้เขามาคุยกันนะคะเพราะว่าคำถามเหล่านี้ครูพิมพ์ได้ใช้ตลอดเลยนะคะเอาคำถามที่ต้องได้พูดหรือว่าประโยคที่ต้องได้ใช้มาให้นักเรียนได้ดูกันเลยนะคะนักเรียนท่านไหนนะคะที่ต้องใช้เนี่ยหรือว่าต้องการฝึกก็สามารถจดนะคะจดได้เลยนำสมุดดินสอปากกามาเตรียมไว้จดไว้แล้วก็นะคะฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มไหม Are you readyถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเลยนะคะก็หลังจากเราเดินทางไปที่ร้านอาหารแล้วนะคะแล้วก็ทักทายถามสารทุกข์สุขดิบอะไรกันแล้วสบายดีไหม How are you อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะพอไปนั่งแล้วนะคะมันก็จะมีคำถามตรงนี้ค่ะคุยกันอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะมีบางคนนะคะถามขึ้นมาในโต๊ะอาหารนะคะที่ครูพิมพ์ไปแล้วก็ได้ยินนะคะก็คือAre you hungry? ค่ะ Are you hungry? ค่ะ Are you hungry? ก็คุณหิวไหมเนี่ยค่ะเราก็สามารถตอบได้หลายอย่างถ้าสมมุติว่าแบบโหเราแบบหิวมากๆเลยนะคะก็ Yes, I can eat a horse เนี่ยค่ะ Yes, I can eat a horse ค่ะก็คือหิวนะคะฉันเนี่ยสามารถกินมาได้หนึ่งตัวเลยนะคะบ้านเราคือช้างถูกไหมคะแต่คือเจ้าของภาษาเขาจะไม่ใช้ช้างแต่เขาใช้หมานั่นเองบ้านเราคือหิวจนแบบจะกินช้างได้หนึ่งตัวแล้วถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของภาษาเขาเปลี่ยนจากช้างเป็นหมานั่นเองน
คะเขาก็มีการพูดเหมือนบ้านเรานะคะนักเรียนแต่ว่ามีข้อแตกต่างในเรื่องนิดๆหน่อยๆนะคะ Are you hungry? Yes, I can eat a horse เนี่ยค่ะหิวนะคะฉันสามารถกินช้างได้หนึ่งตัวฉันสามารถกินม้าได้หนึ่งตัวเลยทีเดียวเนี่ยคือกรณีหิวมากเป็นสำนวนนะคะถ้าหิวจะจัดหิวมากๆนักเรียนก็ใช้ได้ค่ะหรือนะคะเราก็สามารถพูดได้ Yes, I'm looking forward to my dinner นะคะ Yes, I'm looking forward to my dinner ค่ะตรงนี้นักเรียนก็จำไปใช้ได้เลยนะคะก็คือหิวค่ะ Yes แล้วก็ฉันก็ตั้งหน้าตั้งตารออาหารเย็นของฉันนะคะ I'm looking forward to my dinner ค่ะหรือนักเรียนจะตอบสั้นๆก็ได้ถ้าแบบปงในโต๊ะอาหารเขาบอกว่า Are you hungry? Yes I am นะคะ Yes I am หรือ I am very hungry เนี่ยค่ะก็ตอบได้หลายแบบนะคะนักเรียน What's the weather there today?มีโอ้เก่งมากเลยนะคะมีนักเรียนถามครูพิมพ์ผู้หญิงแห่งความรักนะคะอยู่สมัครเรียนคอร์ส1กับครูพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้แบบเก่งมากๆเลยนะคะแค่นะคะผู้หญิงแห่งความรักนะคะในเฟซแค่เรียนตามตรงครูพิมพ์ไลฟ์สดนะคะนักเรียนก็สามารถเก่งได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็เขียนให้ครูพิมพ์ดูด้วยนะคะแล้วก็เขียนเก่งด้วยนะคะผิดถูกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเราเนี้ยสามารถพัฒนาปรับปรุงได้แต่คือครูพิมพ์เข้าใจนะคะว่าตอนที่นักเรียนเขียนยาวๆมานักเรียนต้องการสื่ออะไรแล้วก็เข้าใจแล้วก็การเขียนถือว่าเขียนได้ดีมากนะคะแค่ปรับไวยากรณ์นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะซึ่งผู้หญิงแห่งความรักก็เรียนจากการไลฟ์สดของครูเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เก่งได้ขึ้นทันทีเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอเคก็ในวงในโต๊ะอาหารนะคะก็จะมีประโยคนี้ค่ะเข้ามา Are you hungry ถ้าเราหิวมากๆ Yes I can eat a horse นะคะก็โอ้หิวนะคะหิวจัดเลยแหละฉันสามารถกินม้าได้หนึ่งตัวเลยนะคะหรือนะคะเราไม่อยากตอบ Yes I am อย่างเดียวก็Yes, I'm looking forward to my dinner. ค่ะ Yes, I'm looking forward to my dinner. ค่ะก็คือหิวนะคะฉันเนี่ยตั้งตารอดินเนอร์ของฉันเลยนะคะหรือจะตอบสั้นๆถ้าหิวก็ Yes, I am. นะคะหรือก็จะมียังไงอ่ะนักเรียน Yes, Yes, I am very hungry. อย่างเงี้ยค่ะหิวฉันหิวมากเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าสมมุติว่าถ้าถามนักเรียนไม่ค่อยหิวถูกไหมมันก็จะมีประโยคนะคะเล็กๆน้อยๆที่ครูพิมพ์มาฝากเช่น actually I am not hungry นะคะ actually I am not hungry จริงๆแล้วคำว่า actually เนี่ยนักเรียนอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะได้ยินบ่อยๆนะที่ชาวต่างเจ้าของภาษาพูดนะคะ actually เนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแปลว่าจริงๆแล้วนะคะActually, I am not hungry. ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่หิวนะคะหรือ actually I am not very hungry. I am not very hungry. ก็คือฉันเนี่ยไม่หิวมากอะไรเงี้ยค่ะหรือนะคะถ้านักเรียนหิวนิดหน่อยนะคะก็นำมาฝากด้วยนะคะทุกคนหิวมากหิวน้อยไม่หิวเลยนะคะก็มีหลายแบบก็นำมาหลายแบบนะคะ I'm a bit hungry เนี่ยค่ะ I'm a bit hungry อ๋อฉันหิวนิดหน่อยค่ะที่จริงในใจอาจจะหิวมากนะแล้วก็เกรงใจเราหิวนิดหน่อยก็ได้แล้วก็ I'm a bit hungry นะคะอ๋อหิวนิดหน่อยค่ะที่จริงแบบอยากจะกินช้างในหนึ่งตัวแล้วก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าก็เคยดีนะคะนักเรียนแบบว่าไปทานอาหารเย็นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แบบครูพิมพ์นี่เป็นคนหิวบ่อยนะกินเยอะนะคะแต่กินน้อยกินบ่อยๆเงี้ยค่ะก็จะหิวเร็วนะคะก็เขาถาม Are you hungry นะคะก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่หิวจัดหิวมากนะคะก็ Yes I am นะคะ Yes I am นะคะแล้วก็บางครั้งครูพิมพ์ก็บอกเขาว่าหิวนิดหน่อยแต่ที่จริงก็หิวมากเหมือนกันนะแล้วก็บอกไป I'm a bit hungry อย่างเงี้ยค่ะอ๋อ I'm a bit hungryก็หิวนิดหน่อยเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายนะคะมาฝากนักเรียนนะคะไม่หิวเลย I'm not hungry actually I am not hungry หิวนิดหน่อย I am a bit hungry นะคะ
ถ้าหิวนะคะ yes I am นะคะหรือ yes I am very hungry นะคะหรือนะคะถ้ากินหิวจัดแบบหิวมากก็ yes ค่ะ I can eat a horse เนี่ยได้ค่ะได้หมดเลยค่ะนักเรียนโอเคพอพูดถึงว่าหิวแล้วนะคะหิวแล้วก็เราก็ถามนะคะในวง dinner หรือว่าโต๊ะอาหารนะคะก็จะมีคำถามนี้เสมอเลยนะคะนักเรียนเพราะว่าไปทานอาหารกับชาวต่างชาตินะคะก็บ่อยนะคะตอนที่อยู่ที่นู่นนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปอังกฤษ2ปีแล้วนะคะแต่ก็จำได้นะคะจำได้ก็มันจะมีประโยคนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนถามเขาเองหรือว่าเขาถามนักเรียนเองเนี่ยค่ะก็คือ what food you like to eat tonight เนี่ยค่ะ what food you like to eat tonight นะแล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงปกติไปได้เลยนะคะก็ what would you like to eat tonight ค่ะก็คือคุณอยากจะทานอะไรคืนนี้นะคะนี่เป็นแบบกรณีแบบเราไปทานอาหารเย็นนะคะมื้อค่ำถ้าสมมติว่าไอ้ใช่มื้อค่ำนะคะก็ what would you like to eat ก็ได้นะคะอาจจะเป็น lunch time นะคะใช่ไหมคะกลางวันหรือว่าเช้าบ่ายเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องระบุก็ได้แต่ถ้าสมมติเป็นช่วงเย็นแล้วก็ tonight นะคะWhat would you like to eat tonight? ค่ะ What would you like to eat? เนี่ยก็ได้ค่ะอยากจะทานอะไรคะเนี่ยมันจะแปลว่าแบบนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะอ่ะพอเราถามแล้วหรือว่าเขาถามเรามานะคะว่าอยากจะทานอะไรดีนะคะวันเนี้ยเราก็ตอบได้หลายแบบนะคะนำมาฝากนะคะแล้วแต่จะเลือกนะคะแล้วแต่จะเลือก I would like to have fish tonightนะคะ I would like to have fish tonight ค่ะก็คือฉันอยากจะทานปลาคืนนี้ค่ะแบบนี้ได้นะคะก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องบอกเมนูเขาไปก็ได้นะคะนักเรียนอย่างเช่นแบบคืนนี้แบบนักเรียนอยากทานปลาเงี้ยแล้วก็ I would like to have fish tonight นะคะหรือนักเรียนอยากจะทานเนื้อนักเรียนก็ I would like to have meat tonight ค่ะได้คือเราไม่ต้องบอกเมนูที่เราต้องสั่งทุกครั้งก็ได้แล้วก็บอกโดยรวมว่าวันนี้อยากกินปลาวันนี้อยากกินเนื้อวันนี้อยากกินอะไรที่เป็นเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ I would like to have noodle tonight I would like to have spaghetti tonight I would like to have some soup tonight อย่างเงี้ยได้ก็คือบอกโดยรวมได้ไม่จำเป็นจะต้องบอกเมนูอย่างเดียวแล้วก็คุณพิมพ์เน้นนิดนึงนะคะตรงเนี้ยค่ะFish repeat after me นะคะคือจะไม่มีตรงช่วงหยุดตรงนี้นะคะเพราะว่าสังเกตบางคนก็จะมีช่วงหยุดว่า fit มีเว้นวรรคหยุดใช่ไหมคะแต่ว่าที่จริงไม่ใช่หรอกเราลากยาวไปเลยนะคะก็จะเป็น fish โดยไม่มีหยุดนะคะ fish okay yes fishก็อ๋อฉันอยากจะทานปลาคืนนี้ค่ะหรือถ้านักเรียนอยากจะแบบอยากกินเผ็ดนะคะอยากทานอะไรเผ็ดๆเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็พูดได้โดยเราไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเมนูอะไรกับเขาก็ได้เช่น I would like to have something spicy tonight ค่ะ I would like to have something spicy tonight คือฉันเนี่ยอยากจะทานอะไรที่มันเผ็ดๆคืนนี้ประมาณนี้นะคะถ้าแปลเป็นไทยเพราะว่าส่วนมากนะคะเราก็คนไทยก็จะชอบทานอะไรเผ็ดๆเปรี้ยวๆหน่อยสมมติเราอยากทานแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมคะก็ใช้นี่เลย I would like to have something spicy tonight นะคะเราก็รู้แล้วอ๋อเขาก็จะรู้แล้วอ๋อมีเมนูอะไรที่ spicy ก็อะไรอะส้มตำ ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็จะได้แบบดูเมนูตามที่เราต้องการได้ค่ะจาก fish เราก็เปลี่ยนเป็นอื่นๆได้ที่ครูบอกเนาะโอเคนี่ก็คือเป็นลักษณะยังไม่สั่งอาหารนะคะนักเรียนเป็นแค่เพียงว่าทักทายกันแล้วไปนั่งโต๊ะแค่นั้นเองนะเห็นไหมพอนักเรียนรู้ประโยคตรงนี้เยอะแยะพอสมควรนะคะเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนก็ได้คุยกับฝรั่งแล้วอะนะคะถ้าเราไม่รู้เนี่ยไม่รู้ประโยคเหล่านี้ไม่รู้จะขึ้นต้นยังไงไม่รู้จะขึ้นต้นประโยค
ยังไงนะคะนั่งแล้วบิดไปซ้ายบิดไปขวานะคะดื่มน้ำก็แล้วนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงถูกไหมเพราะว่าเป็นมาก่อนไงนะคะบิดซ้ายบิดขวาดื่มน้ำก็เยอะแล้วอึดอัดจังเลยนะเป็นมาก่อนนะคะรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนนะคะก็เลยนำประโยคเหล่านี้มาเกริ่นก่อนนะคะเป็นกรณีที่ยังไม่สั่งอาหารแล้วก็ถามเขาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโอเคแล้วก็มีคำถามนี้นะคะที่พิมพ์ใช้บ่อยๆเลยนะคะก็จะถามเขาว่า what is your favorite type of food คะถ้าเป็นเอาช้าๆก่อนนะคะ what is your favorite type of food นะคะก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนชนิดไหนมากที่สุดประมาณนั้นอะโปรดปรานอาหารประเภทไหนแบบไหนนะคะ what is your favorite type of foodนะคะตัวนี้คือตัว you นะคะนักเรียนตัวนี้คือตัว you ถ้าเป็นแบบอังกฤษนะคะก็จะเป็น British นะคะก็จะมีตัว you ถ้าเป็นแบบอเมริกันก็ไม่มีตัว you นะคะใช้ได้ทั้งสองแบบแล้วก็ออกเสียงได้เป็น favorite เหมือนกันค่ะ favorite favorite นะคะเหมือนกันได้เลย what is your favorite type of food นะคุณชอบอาหารอะไรประเภทไหนมากที่สุดอย่างนี้ค่ะเห็นไหมพอเรารู้ประโยคแล้วเราก็ได้คุยกับเขาถูกไหมคะก่อนที่จะสั่งอาหารมันก็อาจจะนานบางคนก็ไปห้องน้ำก่อนหรืออะไรก่อนเราก็จะได้มีประโยคเหล่านี้คุยกับชาวต่างชาติก่อนที่เราจะสั่งอาหารจะได้แบบไม่เขินอะไรขอบคุณนะคะพี่เดือนบอกวันนี้มาทันครูพิมพ์ด้วยค่ะ thank you อ่ะแล้วเขาถามแล้วว่าคุณชอบอาหารประเภทไหนแบบโปรดปรานอาหารประเภทไหนมากที่สุดแล้วก็ตอบได้นะคะเช่น I like sushi บางคนชอบอะไรคะซูชิ I like sushi นะคะบ้านเราเรียกซูชิถูกไหมคะแต่เขาเรียกอะไร sushi นะคะชิค่ะนักเรียน sushi นะคะถ้าสมมุติว่าเรียกถ้าเราพูดว่าซูชิเขาก็มีงงอยู่นะนักเรียนเพราะว่าเคยออกเสียงเป็นซูชินะคะเขางงแล้วก็พยายามออกให้ถูกต้องเป็นซูแล้วก็ชินะคะซูชิมีตัว S นักเรียนก็ออกถ้าคำไหนมีตัว S ให้ออกก็เป็น I like sushi ก็จะทำให้เราแบบออกเสียงได้ดีขึ้นแล้วก็เขารู้เรื่องเราครับ I like sushi หรือนะคะถ้าเราแบบชอบอาหารจีนนะคะที่สุดเราก็บอก I likeChinese best ค่ะ I like Chinese best เนี่ยก็ได้อ๋อฉันเนี่ยชอบอาหารจีนมากที่สุดเนี่ยนะคะหรือนะคะ I like Italian ใครชอบอาหารอิตาเลียนนะคะก็ I like Italian นะคะบางคนก็เลี่ยนอาหารอิตาเลียนเพราะมีชีสมีเนยถูกไหมสมชื่อเลยนะคะเนี่ย Italian I like Italian ค่ะก็โอ้ฉันชอบอาหารอิตาเลียนนะคะหรือบางคนบอกว่าก็จะมีรูปแบบของการพูดนะคะถ้าเราไม่บอก I like ได้ไหมได้แล้วก็พูดแบบนี้ได้ค่ะ My favorite is Thai food ค่ะก็คืออ๋ออาหารที่ฉันโปรดปรานชอบมากที่สุดก็คืออาหารไทยค่ะเราก็เปลี่ยนจากไทยเป็นอันอื่นเช่น Chinese food Italian food นะคะ French food Spanish food นะคะได้หมดเลยนะคะVietnamese food ก็ได้นะคะคุณพิมชอบอาหารเวียดนามนะคะไปเวียดนามมาปีที่แล้วนะคะอาหารเขาอร่อยนะไม่เผ็ดมากเท่าไหร่ My favorite is Thai food นะคะเห็นไหมคะก็พอรู้ประโยคเหล่านี้นะคะกว่าจะได้สั่งอาหารก็คุยกับเขาได้เยอะแล้วนะคะนักเรียนแล้วก็อย่าลืมว่าเรารู้ประโยคเหล่านี้เขาก็มีประโยคเพิ่มใหม่แปลกใหม่มาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะได้เรียนรู้ใหม่ๆแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าประโยคใหม่ๆที่เขาจะพูดออกมานั้นจะเป็นยังไงจะเข้าใจไหมนะคะก็ถ้าเราไม่เข้าใจนะคะก็ถามเขานะคะก็บอกเขาไปตรงๆว่า I don't understand can you explain to me อย่างเงี้ยค่ะคือคุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะ can you explain it to me อย่างเงี้ยค่ะก็เบสิกบอกเขานะคะแต่ว่าถ้าแบบโต๊ะอาหารนะส่วนมากเขาก็จะคุยเกี่ยวกับเบสิกพื้นฐานเรื่องอาหารเนี่ยนะคะนักเรียนค่ะโอเคพอเรื่องอาหารแล้วนะคะยังไม่สั่งนะเราก็ยังไปถามกับเขาเรื่องของอะไรคะ
ดื่มนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะ What are you going to drink ค่ะ What are you going to drink ค่ะคุณจะดื่มอะไรนะคะคุณจะดื่มอะไรคะ What are you going to drink นะคะ I'm going to drink beer ค่ะเดี๋ยวผมจะดื่มเบียร์นะคะแต่เขาก็จะบางคนก็จะไม่พูด I'm going to drink นะคะเขาพูดสั้นๆเป็น I'm gonna drink นะคะ going to ก็ย่อเป็น gonna นะคะ I'm gonna drink beer นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเป๊ะเวอร์นะคะถูกต้องตามหลักพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะก็เป็น I'm going to drink beer ค่ะเดี๋ยวผมจะดื่มเบียร์ค่ะ What are you going to drink คะคุณจะดื่มอะไรคะ I'm going to drink beer เนี่ยค่ะแล้วผมจะดื่มเบียร์คุณโจรรักบวยบอกครูพิมพ์ใส่เสื้อชุดนี้เหมือนสโนไวท์เลย Thank you very much โอเคมีนักเรียนถามมาเขียนว่าพิมพ์ครูครับถ้า I love you จะเริ่มยังไงครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะคะโต๊ะอาหารนะคะ I love you ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพูดถึงเรื่องอาหารนะคะโอเคก็อาหารเสร็จแล้วนะคะก็ดื่มนะคะยังไม่สั่งนะคะนักเรียนยังไม่สั่งนะคะมาดูต่อนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเช่น Would you like some red wine นะคะ Would you like some red wine คะก็คือคุณอยากจะสั่งหรือดื่มนะคะไวน์แดงไหมเนี่ยค่ะ Yes please นะคะเขาก็ตอบYes please นะคะโอ้ดีเลยครับประมาณนั้นดีเลยค่ะแบบเนี้ยนะคะถ้าเขาจะดื่มนะคะ Would you like some red wine ถ้าอันอื่นก็ Would you like some vodka Would you like some whiskey or Would you like some water Would you like some orange juice Would you like some apple juice เนี้ยค่ะเราก็เปลี่ยนจาก red wine นะคะมาเป็นอื่นๆนะคะเมนูดริงก์อื่นๆที่นักเรียนต้องการพูดได้เลยนะคะเขาก็อาจจะตอบนะคะหรือนักเรียนอาจจะตอบ yes please นะคะถ้าต้องการดีเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็มีอีกแบบนึงนะคะที่ได้ยินมาในโต๊ะอาหารนะคะก็คือไปถามว่าคุณเนี่ยประมาณแบบดื่มเบียร์หรือเปล่านะคะเป็นพวกแบบดื่มเบียร์ใช่ไหมอะไรเงี้ย are you a beer นะคะ are you a beerdrinker นะคะอาจจะเคยได้ยินนะคะ Are you a beer drinker นะคะคุณเป็นประเภทที่แบบเป็นคนดื่มเบียร์หรือเปล่านะคะแล้วเขาตอบ yes นะคะเราก็ถามต่อนะคะ Do you like chang or singer นะคะตรงนี้นะคะนักเรียนชางเบียร์ชางโอเคแต่ว่าถ้าเบียร์สิงหะถ้าเบียร์สิงนะคะบ้านเราเรียกเบียร์สิงถูกไหมแต่ชาวต่างชาตินะคะไม่ได้เรียกว่าสิงเบียร์สิงแต่ชาวต่างชาติเรียกว่าสิงสิงแล้วก็กะนะคะเราต้องพูดเร็วๆขึ้นเป็นซิงกะนะคะซิงกะนะไม่ใช่สิงหาด้วยนะคะแต่เป็นสิงแล้วก็กอไก่สระอาที่เขาออกเสียงเบียร์เนี้ยนะคะเป็นซิงกะซิงกะนะคะ Do you like chang or singer นะคะก็คือคุณอยากจะดื่มเบียร์ช้างหรือว่าเบียร์สิงนั่นเองนะคะตอนแรกครูพิมพ์ได้ยินอะไรซิงกะซิงกะซิงกะก็งงๆนะตอนนั้นนะคะก็อ๋อเบียร์สิงนั่นเองเขาเรียกซิงกะนะคะหรือนะคะถ้าเขาบอกว่าถ้าเราไปถามเขาว่าคุณเป็นแบบพวกดื่มเบียร์หรือเปล่านะคะเขาบอกว่า no ก็โอเคแล้วก็ไม่ต้องถามต่อแต่ถ้าเขาบอกว่า yes เราก็ถามต่อเขาได้จะได้มีอะไรคุยเยอะแยะถูกไหมคะก็ do you likeชังโอลีโออะไรอะไรก็ว่าไปนะคะโอไฮนิคไฮเนคเคนนะคะโอเคนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะยังไม่สั่งอาหารนะคะนักเรียนเห็นมามีประโยคเยอะแยะเลยในการไปชวนเขาคุยในโต๊ะอาหารนะคะนักเรียนจดไว้ได้มีประโยชน์เพราะว่าพวกเนี้ยนะคะครูพิมพ์ใช้บ่อยนะคะในการไปร้านอาหารนะคะก็จะชวนเขาคุยเขาพูดก่อนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็สถานการณ์ไม่อะไรคะตึงเครียดนั่นเองก็พอคุยกันเยอะแยะแล้วมันก็รีแลกซ์ใช่ไหมคะมันก็ไปลื่นได้มันก็สนุกนะคะเนี่ยยังไม่ได้สั่งอาหารเลยนะคะคุณ
จรินหรือเปล่านะคะถามนะคะว่าถ้าจะถามบนโต๊ะอาหารว่า I like พี่เดือนบอก I like to drink three cups พี่เดือนบอกว่าผมฉันอยากจะดื่ม three cups อะไรของอะไรแล้วก็บอก three cups of coffee of tea อะไรก็ได้นะคะ three cups ก็ได้แต่ว่าต้องรู้กันพูดผู้ฟังรู้กันว่าพี่เดือนหมายถึงดื่มอะไรนะคะแต่ว่าถ้าให้แบบเต็มๆก็ I like to drink three cups of coffee I like to drink three cups of tea เนี่ยนะคะโอเคอ่ะพอคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาเลยคะชวนเขาสั่งอาหารนั่นเองค่ะนี่เลยประโยคนี้นะคะก็คือShall we order the food now? นะคะ Shall we order the food now? ก็คือเราสั่งอาหารกันเลยไหมตอนนี้แปลแบบไทยแบบนี้นะคะ Shall we order the food now? นะคะ Yes แล้วก็ตอบ Yes สั่งเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเป็นการชักชวนนะคะว่าเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันตอนนี้เลยดีไหมคะประมาณนั้นนะคะเรียนถ้าแปลแบบไทยๆนะคะ Shall we order the food now นะคะเรียนนำไปใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่แบบไปหลายๆคนก็ได้คุยกันนู่นนี่นั่นจิปาถะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พอเป็นหอมปากหอมคอแล้วเราก็ถามว่าโอ้เดี๋ยวสั่งกันเลยไหมเนี่ยค่ะ Shall we order the food now นะคะแล้วก็ถ้าเราบอกสั่งเลยYes ก็ได้นะคะสั้นๆ Yes นะคะคุณอนุรักษ์บอก I like to drink tea โอเคเยี่ยมค่ะอยากจะดื่มกับชาไงนะคะอ่ะพอบอกว่า Yes แล้วนะคะพนักงานมานะคะพนักงานต้อนรับนะคะมา take order ของเราถูกไหมคะเราก็สามารถบอกเขานะคะได้หลายแบบเลยนะนะคะก็นำมาให้ดูสักแค่สองแบบเองนะคะที่หลักๆที่คุณพิมพ์นำไปพูดนะคะก็คือ I have นะคะ I have อะไรก็บอกเมนูเข้าไปแน่นอนเรามีเมนูและเรารู้แล้วว่าเราจะทานอะไรใช่ไหมคะเราก็บอกเมนูเข้าไปเช่น I have a pizza ค่ะ pizza please เนี่ยค่ะฉันขอพิซซ่าค่ะแบบนี้นะคะแปลว่าฉันขอพิซซ่านะคะนะคะนี่คือการสั่งอาหารนะคะพูดแบบนี้ได้เลยนะคะ I have a pizza please นะคะ pizza ตัวนี้นะคะเรียน เป็นตัว z ก็จริงแต่ว่าการออกเสียงนั้นเป็นตัว s นะคะการออกเสียงเสมอเหมือนเป็นตัว s เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเสียงสั่นคลือหรืออะไร pizza no นะคะก็เป็นลักษณะเหมือนตัว s ได้เลยก็เป็น pizza นะคะแล้วก็P-I แล้วก็เสมอเหมือนตัวกลางตรงนี้นะคะเรียนให้เสมอเหมือนมีตัว T ด้วยนะคะในการออกเสียงนะคะในการออกเสียงก็เป็นลักษณะ P-I-T-S-A ค่ะนักเรียนประมาณนั้นนะคะ Pizza ค่ะ Pizza นะคะเพราะทำไมถึงนำมาเน้นเพราะว่าเคยปล่อยไก่มาก่อนคือไปทานพิซซ่านี่แหละค่ะแต่ว่าสั่งเขานะคะครูพิมพ์ก็พูดพิซซ่าซึ่งมันเราคิดว่ามันโอเคใช่ไหมคะตอนนั้นนะไม่ออกเสียงยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะช่วงแรกเขาไม่รู้เรื่องพิซซ่านะคะก็เราพยายามออกเสียงนะคะถ้าอยากกินพิซซ่านะคะถ้าออกไม่เป็นนะคะไม่ได้กินแน่พิซซ่านะคะพิซซ่าค่ะพิซซ่านะก็สั่งได้เลยนะคะ I have นั่นอีกนั่นไปค่ะคุณณัฐนันท์ถามว่า Can we order the food now? ได้นะคะ Can we order the food now? ได้นะคะก็คือเป็นแบบเราสั่งอาหารกันเลยได้ไหมคะประมาณนั้นได้หมดเลยนะคะได้ Thank you ค่ะหรือถ้าแบบเราไม่พูดว่า I have นู่นนี่นั่นแล้วก็บอกCan I have ได้นะคะ Can I have pad thai Can I have tom yum goong Can I have green thai curry นะคะแกงเขียวหวานนะคะนักเรียน Can I have
อะไรอ่ะพาปายาซาลัดก็คือส้มตำ Can I have ต้มคอไกอย่างเงี้ยคือบางครั้งนะคะเมนูที่นู่นนะคะก็ทับศัพท์ไปได้ไปด้วยนะคะก็อย่างเช่นต้มข่าไก่นะคะเขาก็จะอธิบายว่าต้มข่าไก่มันทำอะไรมีส่วนประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝรั่งที่นู่นเขาก็จะดูว่าอ๋อต้มข่าไก่เขาก็พูดทับศัพท์ไปได้นะคะต้มข่าไก่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยครับพัดไทยค่ะก็พูดนำมาให้สองแบบนะคะที่ได้ยินบ่อยๆ I have นะคะหรือ Can I have เนี่ยค่ะ Good evening ทุกคนนะคะโอเคก็ได้อาหารมาละสมมุติสั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาหารวางอยู่บนโต๊ะแล้วนะคะต่อไปกินนะคะบางครั้งนะคะคนเราก็กินอย่างเดียวก้มหน้ากินอย่างเดียวก็ยังไงดีนะคะก็ต้องแบบชวนเขาคุยนิดนึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไปสักพักนึงละนะคะลิ้มลองรสชาติของอาหารเรียบร้อยละนะคะเราก็อาจจะถามเขาแบบนี้ได้ด้วยก็คือ how is your food นะคะ how is your food how is your food นะคะอาหารของคุณเป็นไงบ้างอ่ะอาหารเป็นไงบ้างนะคะรสชาตินะคะถามถึงรสชาติ how is your food คะก็จดไว้ได้เลยนะคะเผื่อว่าแบบใครต้องนำไปใช้ในโต๊ะอาหารนะคะจะได้แบบชวนเขาคุยได้นะคะอย่างมั่นใจด้วยนะคะ How is your food? อาหารเป็นไงอ่ะนะคะถ้ามันอร่อยค่ะก็จะมีตอบกลับมาว่า is delicious ค่ะ is delicious ค่ะก็คือมันอร่อยนะคะคำนี้นะคะฝากนักเรียนนิดนึงเผื่อใครออกเสียงไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดไม่ลับให้นิดนึงในการออกเสียงคำนี้ง่ายนิดเดียวค่ะก็คือ D นะคะดอเด็กสระอีนะคะดีลิแล้วก็ลอลิงสระอีอ่ะดีลิละแล้วก็คำว่าเฉียดนะคะเหมือนเราอะไรอ่ะเฉียดนะคะลดเฉียดกันอย่างเงี้ยนะคะเฉียดก็คือชอเอียดอเฉียดได้เลยนักเรียนใช้ชอชิงนะคะเหมือนลดเฉียดกันอ่ะก็เป็น delicious นะคะมันจะได้ออกง่ายๆนะคะเพราะว่ามีหลายคนเลยออกเสียงตรงนี้ไม่ค่อยถนัดกันนะคะดีลิแล้วก็เฉียดตัวนี้ก็ใช้ชอชิงเหมือนแบบลดเฉียดกัน delicious นะคะ delicious นะพอเรารู้เทคนิคตรงนี้แล้วก็ออกเสียงได้นะคะ delicious is delicious นะคะนักเรียนก็รู้ๆกันอยู่ว่าฝรั่งเขาชอบใส่สีหน้าท่าทางเอฟเฟกต์ท่าทางใช่ไหมคะอร่อยเบาๆก็ is delicious ก็อะไรอยู่ไม่ใช่ฝรั่งใช่ไหมคะถ้าฝรั่งจริงๆคือ wow is delicious อย่างเงี้ยเขาก็ใส่อารมณ์เข้าไปมันอร่อยอย่างเงี้ยค่ะฉันอยากฟังออกเราต้องคุณดวงใจนะคะบอกถามครูพิมพ์ว่าถ้าอยากฟังออกเราต้องทำยังไงนะคะง่ายนิดเดียวค่ะคุณดวงใจก็คือครูพิมพ์แนะนำให้นะคะมีฟังหนังสือเสียงนะคะหนังสือเสียงคืออะไรให้นักเรียนไปดู Google นะคะที่ YouTube ค่ะนักเรียนมันจะมีหนังสือเสียงด้วยนะคะให้แล้วก็นักเรียนแค่เปิดใน YouTube แล้วก็ฟังไปก็เหมือนกับมีคนอ่านภาษาอังกฤษเป็นหนังสือให้เราฟังค่ะเหมือนมีคนอ่านหนังสือให้เราฟังนะคะนักเรียนนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าหนังสือเสียงนะคะจะอยู่ใน YouTube นะคะให้นักเรียนนะคะค้นหาหนังสือเสียงที่เป็นลักษณะเอาแรกๆนะคะถ้าเรายังฟังไม่เก่งให้เราฟังแบบพื้นฐานแบบเป็นนิทานหรือว่าอะไรที่มันแบบง่ายๆก่อนนะคะเหมือนเราฟังนิทานไปอ่ะแล้วมีคนอ่านหนังสือนิทานให้เราฟังอะค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนเริ่มตรงนั้นอะนักเรียนจะฟังทุกวันฟังบ่อยๆนะคะจะฟังได้เก่งขึ้นนะคะพอเราฟังตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาฟังรายการนะคะรายการที่เราชื่นชอบที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราคิดว่าเราพอฟังรู้เรื่องนะคะหรืออะไรอ่ะเพลงที่เราชอบไม่จำเป็นจะต้องรู้หมดก็ได้แต่เป็นเพลงที่เราชอบแล้วเรารู้สึกแบบสนุกสนานนะคะถ้าเราไม่ชอบเราจะแบบไม่อยากฟังนะคะแต่ถ้าเราชอบเราอยากจะฟังมันแล้วเราก็จะซึมซับการฟังไปด้วยนะคะแล้วก็ฝึกฟังข่าวไปด้วยนะคะฟังข่าวบ่อยๆจะทำให้แบบคุ้นเคยนะคะกับสำเนียงแล้วก็ดูหนังไปด้วยก็จะยิ่งดีนะคะตอนที่ครูพิมพ์อยู่ที่นู่นนะคะ
ทีวีเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราอยู่ที่นู่นก็จะที่ต่างประเทศก็จะเป็นลักษณะทีวีไม่มีภาษาไทยใช่ไหมคะก็ครูพิมพ์ก็ยกเว้นเราดู YouTube ถูกไหมก็จะมีหนังภาษาไทยแต่ว่าถ้าเป็นแบบรายการหรือหนังหรืออะไรที่ในทีวีบ้านเขาก็จะมีแต่ภาษาอังกฤษนะคะก็ให้นักเรียนดูแต่ว่าทีวีมันจะมีซับไตเติลให้นักเรียนเลือกด้วยให้นักเรียนใส่ซับไตเติลที่เป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะนักเรียนก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่เขาพูดนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์นี้นะคะถ้านักเรียนไม่รู้ก็จดไว้รีบจดไว้แล้วก็ไปก็ได้ไปแปลนะคะประโยคทั้งประโยคนะคะรู้คำศัพท์คำเดียวก็พอจะเดาๆออกแล้วนะคะว่าเขาพูดอะไรค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆพื้นฐานในการฝึกฟังให้ออกได้เร็วนะคะอย่าลืมอะไรหนังสือเสียงด้วยนะคะคุณดวงใจพี่ดวงใจสู้ตายค่ะครูพิมพ์ฉันเก่งที่ดูน้ำตาที่ชอบอะไรคะวันอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามพิมพ์มาโอเคถ้าสมมุติว่าเรามาดูตรงนี้ค่ะมีคนบอกว่าฟังก่อนนอนทุกคืนดีมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่ผู้หญิงแห่งความรักเนี่ยนะคะต้องชื่นชมเลยนะคะเรียนแค่นะคะพี่เขาดูไลฟ์สดจากครูพิมพ์นะคะเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะว่าเขาฟังพี่ก็ฟังทุกวันนะคะแล้วก็ฝึกเขียนแล้วก็ให้ครูพิมพ์ตรวจให้ด้วยนะคะก็เป็นการทบทวนด้วยนะคะทำให้เก่งได้เร็วเลยทีเดียวนะคะทีนี้เป็นกรณีที่แบบยังไงอะนักเรียนแบบสั่งสเต็กมานะคะแล้วฝรั่งถามเรียน how is your food นักเรียนอยากคันปากอยากตอบมากเนื้อไม่สุกนะคะก็คือ the meat is undercooked นะคะ the meat is undercooked นะคะก็คือแบบเนื้อแบบยังไงอะไม่สุกดีประมาณนั้นนะคะ undercooked นะคะเพราะว่าคนเราก็อยากพูดบ้างเฮ้ยเนื้อมันสุกไม่ดีทำไงอะเราอยากกินเนื้อสเต็กที่มันสุกๆนะคะเราถาม the meat is undercooked นะคะก็คือเนื้อสุกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ให้เขาเนี่ยให้พนักงานเนี่ยไปทำให้สุกใหม่ได้ด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วก็มีหลากหลายนะคะมาฝากนักเรียนเช่นสมมติว่ามันแบบเผ็ดนะคะเผ็ดมากก็เผ็ดอยู่นั่นแหละบางคนเผ็ดไม่จะพูดยังไงเผ็ดนะคะเราก็ต้องรู้บ้างนะคะไม่ใช่นั่งเผ็ดอยู่คนเดียวนะคะ the pad thai is very spicy นะคะก็คือผัดไทยเนี่ยเผ็ดมากเนี่ยนะคะแต่แน่นอนผัดไทยมันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรหรอกก็พิมพ์ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะอาจจะเป็นอะไรส่วนมากเป็นส้มตำส้มตำ is very spicy or papaya salad is very spicy อะไรก็ได้นะคะที่มัน spicy ก็ ooh, very spicy อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเผ็ดมากเนี่ยค่ะหรือนะคะบางคนก็ไม่ได้ชอบอาหารที่แบบหวานไม่ชอบทานอาหารคาวที่มันหวานถูกไหมคะแต่ว่าอาจจะพูดไม่เป็นหรือจะพูดยังไงนะคะอาหารนี้หวานจังนะก็เราพูดได้เลยแบบนี้ค่ะ it's too sweet for my taste นะคะคำว่า taste นะคะ taste ตรงนี้ค่ะแปลว่ารสชาตินะคะ taste นะคะ t a s t e มีตัว s ด้วยแล้วก็มีตัว t ลงท้ายด้วยนะคะก็จะเป็น test อย่างเงี้ยนะคะเรียนโอเค repeat after me test นะคะไม่ใช่ test นะคะบางทีเคยได้ยินนะ test เนี่ยแหละที่นักเรียนที่ต้องการแปลว่ารสชาตินี่แหละก็ test กันอยู่นั่นแหละนะคะก็ผลปรากฏว่าเขาไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเอาใหม่เลยนะคะเอาให้ได้คืนนี้วินาทีนี้เลย test นะคะมีตัว s ก็ต้องมี s ถูกไหมคะแล้วก็มีตัว t ลงท้ายก็มีเถอะ test นะคะ it's too sweet for my test นะคะก็คือมันหวานเกินไปนะคะสำหรับรสชาติเนี่ยมันหวานเกินไปสำหรับฉันนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะนักเรียนก็จดไว้แล้วก็นำไปพูดได้เลยหรือนะคะถ้ามันเผ็ดรสชาติเนี่ยมันเผ็ดสำหรับฉันนักเรียนก็บอก it's too spicy for my test เนี่ยก็ได้นะคะประโยคเหล่านี้ก็คือพิมพ์พูดมาหมดก็เลยนำมาฝากกันนะคะแล้วก็อาจจะมียาว
นิดหน่อยนะคะเพียงแต่ว่าทำไมเอาประโยคยาวๆมาให้นักเรียนฝึกกันจังนะคะก็เพราะว่าอยากให้นักเรียนฝึกพูดอะไรที่มันแบบเป็นประโยคยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าแน่นอนเราพูดส่วนมากเราจะติดพูดสั้นกันใช่ไหมคะว่า oh very spicy too sweet อะไรเงี้ยนะคะทุกคนพูดได้แล้วตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าเราอยากจะพูดเต็มๆบ้างอ่ะพูดให้แบบฟังดูดีมีความรู้อะไรเงี้ยนะคะนักเรียนก็เอาตรงนี้ไปนะคะพอนักเรียนฝึกพูดยาวๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วต่อไปเราก็แบบไม่อยากพูดสั้นแล้วเราก็อยากพูดยาวๆให้มันถูกต้องตามหลักนะคะแล้วก็ผู้ฟังเขาก็จะลื่นหูแล้วก็น่าฟังด้วยนะคะนันท์มีถามว่า the meat is not cooked enough ได้ค่ะแต่ว่าเขียนผิดนะคะเดี๋ยวยังไงหลังจากครูพิมพ์ไลฟ์สดแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูพิมพ์ตอบให้นะคะนะคะก็คือแบบ the meat is not cooked enough อะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเขียนให้ทีนึงนะคะการเขียนตกๆหล่นๆพวก verb to be is am are เนี่ยนะคะนักเรียนก็เป็นปัญหากันเยอะนะคะไม่ใช่นักเรียนคนเดียวนะคะเพื่อนๆท่านอื่นๆนะคะนักเรียนท่านอื่นที่แบบเรียนมากับครูพิมพ์บอกว่าตกหล่น is am are กันเยอะเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องใส่ยังไงตอนไหนนะคะก็ฝากให้เรียนไปดูในอะไรคะ YouTube นั่นเองนะคะได้ทำให้หมดแล้วนะ verb to be อะค่ะไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ย is am are was were อะไรมันใส่ตอนไหนค่ะโอเคคุณนานบอกเพิ่งเลิกงานขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่แบบหวานเกินไปเผ็ดเกินไปนู่นนี่นั่นนะคะก็จะได้คุยกับเขาไงนักเรียนไม่ใช่ว่ากินกินกินก้มหน้ากินกินกินอย่างเดียวนะคะก็เคยเป็นนะคะไอ้ก้มหน้ากินอย่างเดียวก็ผ่านมาแล้วนะคะก็ผ่านมาเป็นกันหลายๆท่านก็อาจจะเคยผ่านมาเอากินดีกว่าไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเรารู้ละนะคะเราก็จะไม่กินอย่างเดียวแล้วกินไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะทีนี้กินไปเราก็ไปสังเกตเห็นว่าวัยของเขาลดลงถูกไหมคะเราก็ถามเขานะคะว่า would you like more wine นะคะ wine นะคะนักเรียนแต่ว่าออกเสียงตรงนี้การออกเสียงตรงนี้ก็คือ wine แล้วก็ e อะค่ะนักเรียน wine ค่ะ would you like more wine นะคะ wine นะคะเราไม่พูด wine โดยที่ไม่มี e นะคะ wine ค่ะ would you like more wine นะคะต้องการwine เพิ่มไหมเงี้ยค่ะดื่มไปไม่ใช่ว่าแบบแขกแบบว่ายังไงล่ะคะนักเรียนแบบแขกมาที่บ้านแล้วแบบดื่มไวน์ไปนะคะไวน์ก็หมดแก้วเขาแล้วก็ไม่รู้จะเฮ้ยจะถามยังไงอย่างเงี้ยเราก็นี่เลยค่ะ Would you like more wine ต้องการไวน์เพิ่มไหมนะคะแล้วก็ตอบถ้าต้องการเพิ่มแล้วก็ตอบ Yes please โอ้ดีเลยขอบคุณนะอะไรเงี้ยถ้าเขาพูด Yes please เนี่ยก็จะเขาต้องการอย่างแรงนะคะดีเลย Yes please นะคะถ้านักเรียนไม่ไวอย่างเดียวนะคะนักเรียนก็ฟิกประโยคนี้ได้เลยแล้วถามว่าต้องการอะไรเพิ่มก็ Would you like more นะคะ more เสร็จแล้วก็อะไรก็ได้เช่น Would you like more water เอาน้ำเพิ่มไหม Would you like more อะไรอะ more rice นะคะก็ต้องการข้าวเพิ่มไหมอะไรที่ต้องการเพิ่มเราก็เปลี่ยนตรงนี้ค่ะได้เลยแต่ว่าตรงนี้เราฟิกซ์ไว้ได้นะคะ Would you like more แล้วก็สิ่งที่เรียนต้องการจะถามว่าต้องการอะไรเพิ่มก็เปลี่ยนเป็นตรงนี้ได้ค่ะสถานการณ์นี้นะคะที่โต๊ะอาหารได้ใช้แน่นอนนะคะนักเรียนเพราะว่าคนเรากินไปกินมานะคะบางคนกินเยอะถูกไหมก็หมดเราก็จะเราต้องสังเกตใช่ไหมคะเราก็จะถามอ๋อต้องการนี่นั่นนู่นนี่นั่นเพิ่มไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ถามก็เป็น Would you like more จุดๆๆตรงนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องการถามเพิ่ม Would you like นะคะผู้หญิงแห่งความรักก็คือ Would you like more wine นะคะ Yes please อ่ะเรามาดูต่ออ่ะถ้าสมมุติว่า Yes pleaseอย่างเดียวนะคะก็เป็นอีกลักษณะการตอบหนึ่งแต่ก็มีอีกแบบหนึ่ง yes ก่อนนะคะ yes I would love some more wine
ค่ะเขาก็จะตอบบางคนเขาชอบพูดยาวก็มีนะคะนักเรียน I would love some more wine ได้เลยฉันอยากจะแบบขอไวน์เพิ่มนะคะอยากได้ไวน์เพิ่มอยู่อย่างเงี้ยค่ะ I would love some more wine ถ้าแบบเรา Would you like more water Yes I would love some more water เงี้ยก็ได้ค่ะก็ตอบแบบนี้เป็นการ say yes นะคะเพื่อนักเรียนอยากพูดยาวๆก็ได้นะคะ I would love some more beer ก็ได้ผมอยากจะยังไงฉันอยากจะแบบขอเบียร์เพิ่มนะคะประโยคเหล่านี้นะคะได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าผมพิมพ์ใช้บ่อยนะคะแล้วก็ใช้ได้ในสถานการณ์จริงๆเลยนะคะนักเรียนแล้วก็พอนักเรียนใช้เป็นเนี่ยนักเรียนจะสนุกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้คุยกับเขาไงแล้วก็บรรยากาศมันก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบเป็นกันเองมากขึ้นเพราะว่าเขาจะรู้เรารู้จักเรามากขึ้นด้วยเพราะว่าการพูดก็บอกแล้วว่าใช่ไหมนักเรียนก็จะดูออกใช่ไหมว่าโอ้การพูดทำให้เรานักเรียนดูคนออกว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คะเราก็จะได้แบบนะคะไม่เกรงโอเคแต่บางคนนะคะแบบดื่มไปวายลดนะคะแต่เขาบอกพอแล้วไม่เขาพอแล้วนะคะก็จะ no thank you I had enough ค่ะ no thank you I had enough ค่ะก็ไม่ละขอบคุณนะฉันพอแล้วเงี้ยได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะพูดนะคะอะไรแบบไม่ค่ะฉันพอแล้วค่ะอย่างเงี้ยบางคนอยากจะพูดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พูดไม่เป็นนะคะก็ได้นำประโยคมาให้เพราะว่าเข้าใจนักเรียนตรงจุดที่ว่ามันอยากพูดเยอะกว่านี้ถูกไหมคะว่าไม่ต้องการแค่ว่าถ้าเขาถามว่าต้องการไวน์เพิ่มไหมเราไม่อยากแค่พูดแค่ว่า no ใช่ไหมคะมันเหมือนแบบสั้นๆไปห้วนๆไปแล้วก็บอกอ๋อไม่หรอกค่ะขอบคุณนะคะฉันพอแล้วค่ะก็ no thank you I had enough ก็ได้นะคะ I had enough นะคะโอเคนะคะใกล้จะจบแล้วยาวหน่อยนะคะเบื่อหรือยังนะคะก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องจ่ายเงินถูกไหมคะจ่ายเงินกลับบ้านนั่นเองค่ะก็มีตัวอย่างนะคะของการฝึกพูดเหล่านี้เข้ามาด้วยนะคะก็คือ Can we have the bill please นะคะอ๋อเก็บตังค์ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้นักเรียนได้ยินบ่อยๆแล้วเนาะ Can we have the bill please ค่ะหรือ bill please check please เนี่ยได้หมดค่ะ Can we have the bill please นะคะก็เก็บตังค์ด้วยค่ะนะคะค่ะหรือนะคะหรือนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่พูดตรงนี้เราก็จะอาจจะมีประโยคที่เราอยากพูดแบบนี้ค่ะ Shall we go home now Shall we go home now ก็คือแบบพวกเรากลับบ้านกันไหมอะไรเงี้ยค่ะ Shall we go home now นะคะประมาณนี้นะคะประมาณว่าชวนกลับนะคะชวนกลับบ้านกันเถอะประมาณนั้นค่ะคุณนันบอกวันนี้เจอลูกค้าต่างชาติ2คนเลยลองวิชาหน่อยเป็นไงบ้างนะคะเขียนลงในคอมเมนต์มาเล่าให้คุณพิมพ์ฟังหน่อยนะคะว่าเป็นไงบ้างมีความมั่นใจหรือว่าฟังเขาออกไหมนะคะถามอะไรเขาบ้างนะคะมาแชร์ได้เลยนะคะโอเค Shall we go home now นะคะก็คือชวนกลับบ้านแล้วกลับบ้านกันเลยดีไหมคะประมาณนั้นนะคะหรือนะคะถ้าสมมุติว่าแบบเรื่องของการจ่ายเงินนะคะเราแบบเดี๋ยวเราจ่ายคนละครึ่งนะเราก็พูดได้แบบนี้นะคะ Shall we pay half each นะคะ Shall we pay half each นะ half each นะคะพวกเราจ่ายคนละครึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะShall we pay half each? นะคะพี่ดวงใจบอกว่าติดตามทุกรายการของคุณพิมทุกรายการเลยโอ้โหแฟนพันธุ์แท้มาแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะไลฟ์ก็จะนานหน่อยนะคะนักเรียนเดี๋ยวถ้าใครเบื่อก็ไปดูใน YouTube ได้นะคะเพราะว่าบางคนเขียนมาแบบคุณพิมดูคุณพิมตอนทำกับข้าวดูพิมตอนขับรถอะไรอย่างเงี้ยShall we pay half each? ก็คือพวกเราจ่ายคนละครึ่งไหมเงี้ยนะคะหรือนะคะบางคนเขาก็แบบจะจ่ายเองแต่ฉันจะจ่ายเองไม่เป็นไรนะคะ It's okay
I will pay นะคะ It's okay เดี๋ยวฉันจะจ่ายเองประมาณนั้นนะคะเป็นเจ้ามือ It's okay I will pay ค่ะเพราะว่ามันมีสถานการณ์แบบเจอบ่อยนะคะนักเรียนก็คือแบบโอเคพอเก็บตังค์เอาบินมาแล้วนะคะต่างคนก็จะต่างล้วงกระเป๋ากันถูกไหมคะก็จะมีคนหนึ่งแทรกขึ้นมาว่า It's okay I will pay อย่างเงี้ยค่ะเอามันโอเคเดี๋ยวฉันจ่ายเองประมาณนั้นค่ะหรือนะคะเราไปกินข้าวกับเพื่อนครั้งที่แล้วเราจำได้ว่าเพื่อนจ่ายเงินให้เรานะคะค่าอาหารให้เราครั้งเนี้ยเป็นถึงคิวของเราแล้วที่ต้องจ่ายนะคะเราก็พูดแบบนี้ได้เลย It's my turn to pay today ค่ะ It's my turn to pay today นะคะก็คือมันเป็นตาของฉันแล้วมันเป็นคิวของฉันแล้วที่จะต้องจ่ายวันนี้นะคะก็พูดได้นะคะก็แบบอย่างเช่นเราไปทานอาหารกับเพื่อน3คนถึงเวลาบินมาแล้วนะคะก็ต่างคนต่างล้วงกระเป๋าแล้วนะคะเราก็พูดได้เลยว่า It's my turn to pay today นะคะก็มันเป็นคิวของฉันจ่ายวันนี้ประมาณว่าเดี๋ยวฉันจ่ายเองนะคะ I will pay เนี่ยนะคะโอเคนี่ก็เป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะคะที่นำมาฝากกันนะคะไลฟ์สดนี่ยาวทุกๆครั้งนะคะถ้าใครเบื่อกลับไปนอนก่อนได้นะคะเรียนแต่ว่าพยายามนำประโยคที่ใช้จริงๆนะคะได้พูดจริงๆแล้วก็ชาวต่างชาติคือเจ้าของภาษาได้พูดจริงๆในโต๊ะอาหารนะคะมาฝากนักเรียนนะคะสิ่งเหล่านี้ฝรั่งพูดเลยนะคะแล้วก็ใช้บ่อยๆเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะคะไปเริ่มตั้งแต่แบบนั่งที่โต๊ะกันเลยนะคะก่อนสั่งได้คุยกันนะคะแล้วก็มาสั่งอาหารแล้วก็มากินช่วงกินข้าวก็จะได้คุยกันด้วยแล้วก็พอหลังจากกินเสร็จแล้วก็มีการคุยนิดๆหน่อยๆเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะแล้วก็กลับบ้านได้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะได้ครบแล้วสถานการณ์ที่ร้านอาหารก็ไม่ยากจนเกินไปแล้วถูกไหมคะก็ได้คุยกับฝรั่งยังเต็มที่เลยนะคะยิ่งแบบว่าอาจจะแบบดื่มนิดๆหน่อยๆนี่แบบไหลลื่นเลยนะเรียนแซวเล่นนะคะโอเคโอเคนะคะยังไงก็เดี๋ยวครูพิมพ์เข้าไปดูในคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้นะคะเผื่อใครมีคำถามก็ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตพบนักเรียนขออนุญาตไลฟ์สดนะคะเวลาสักประมาณ1ทุ่มแล้วกันนะคะ1ทุ่มเราจะแจ้งนักเรียนไปทำไมถึงติดกันเพราะว่าวันที่6ถึงวันที่18กุมภานะคะยาวเลยทีเดียวนะคะไปทัวร์บุญที่อินเดียนะคะเดี๋ยวนำเดี๋ยวนำคิดตั้งใจไว้ว่าจะนำพระเล็กองค์เล็กๆนะคะนักเรียนพระที่อินเดียเขาจะมีพระองค์เล็กๆเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะก็จะแบบซื้อไว้เยอะๆนะคะแล้วก็เพราะว่าครูพิมพ์ไปสี่สังเวชนียสถานนะคะก็คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็แสดงธรรมนะคะก็จะนำพระเหล่านี้แหละเล็กๆเนี่ยไปทั้ง4สังเวชนียสถานเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีพระสงฆ์อะไรไปด้วยในทัวร์ที่ครูพิมพ์ไปนะก็จะมีการทำพิธีในแต่ละที่ด้วยนะคะก็จะเพิ่มความขลังให้องค์พระเล็กๆนี้นะคะก็จะนำมาฝากนักเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนที่กดไลค์กดแชร์ให้ครูพิมพ์นะคะก็เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวครูพิมพ์แจ้งนะคะประมาณ 6-18 ก็จะไม่ไลฟ์แต่ว่าก็จะมีลักษณะเป็นรูปภาพให้ความรู้นักเรียนอยู่ทุกวันนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินลงให้ทุกวันนะคะเดี๋ยวนำบุญมาฝากโอเคขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนเราพบกันพรุ่งนี้1ทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ